พบกับหวานซันนี่นะคะวันนี้หวานจะมารีวิวครีมซองในเซเว่นนะคะที่จะช่วยผิวขาวกระจ่างใสเรียบเนียนนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่หวานใช้มาตั้งแต่แบบสมัยวัยรุ่นเลยนะคะมันช่วยผิวกระจ่างใสได้จริงๆนะคะซึ่งมันก็คือเจ้าแบรนด์นี้เลยอันนี้นะคะคือซิตต้าออร่าเจลโลชั่นซันนี่ไวออร่าค่ะซิตต้าซองนี้นะคะเป็นสูตรใหม่นะคะที่มีส่วนผสมของมะขามสดนะคะและธนาคาค่ะมะขามสดนะคะก็จะช่วยผัดเซลล์ผิวนะคะให้ผิวกระจ่างใสเรียบเนียนนะคะธนาคานะคะก็อย่างที่รู้กันอยู่แล้วนะจะช่วยในเรื่องของผิวให้เรียบเนียนขึ้นนะและยังช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดนะคะและยังมีวิตามินถึง10เท่านะคะมีคอลลาเจนด้วยนะคะช่วยผิวเนี่ยเรียบเนียนนุ่มลื่นนะคะแต่ว่าหวานแนะนำว่าใช้ซองนี้แล้วนะคะก็ควรที่จะใช้ครีมกันแดดทับอยู่ดีนะถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่ามี UV protection ก็ตามนะคะแต่เขาไม่ได้บอกนะคะว่าเขาให้ SPF มาเท่าไหร่ PA เท่าไหร่นะคะก็มันอาจจะกันได้ในระดับนึงแต่ถ้าเกิดสมมุติเราอยากจะดูแลผิวจริงๆยังไงก็แนะนำว่าควรทาครีมกันแดดทับไปอีกทีนึงนะคะเขาก็มาในรูปแบบฟ้าจุกแบบนี้นะคะเนื้อโลชั่นของเขาก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวบีบให้ดูก็จะเป็นสีขาวๆคุณๆแบบนี้นะคะมีความเข้มข้นอยู่พอสมควรนะคะแต่ว่าเขาเป็นเนื้อเจลนะมีความแบบเกลี่ยง่ายมากเนื้อบางเบามากแล้วก็ซึมไวมากใครที่แบบมีผิวมันเหงื่อออกเยอะนะแนะนำเลยเพราะว่ามันเป็นเจลแล้วแบบพอทาแล้วอ่ะมีความเป็นแบบน้ำๆเหมือนแตะตัวเป็นน้ำเลยรู้สึกว่าชอบเย็นสบายผิวมากๆนะคะแห้งไวมากๆนะคะคือใครที่แบบเป็นคนผิวแห้งมากๆแบบหวานนะคะหวานคนผิวแห้งมากนะคะหวานก็จะใช้โลชั่นที่เป็นเนื้อเจลแบบนี้นะคะที่จะช่วยเรื่องของผิวขาวกระจ่างใสนะคะมาทารอบนึงก่อนนะคะเป็นรอบแรกนะคะและจากนั้นก็จะใช้ครีมโลชั่นนะคะที่แบบมีเนื้อที่มันหนักขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะทาในรอบที่2นะคะแล้วค่อยตามด้วยกันแดดนะคะในตอนเช้านะซึ่งหวานว่าหวานชอบนะคะเพราะว่าเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยทาครีมตัว2ตัวอยู่แล้วนะคะจะทาแบบหลายๆชั้นเพราะเป็นคนผิวแห้งจริงๆก็จะเลือกที่มันแบบเนื้อบางเบามาใช้ก่อนหรือระหว่างวันเนี่ยหวานก็อาจจะมีเติมเจ้าซิตต้านะคะหรือว่าโลชั่นที่แบบเนื้อบางเบาระหว่างวันจริงๆนะคะมันจะได้ไม่เหนียวเหนอะหนักจนเกินไปอันนี้มันก็ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะใครที่แบบอยากจะมีผิวขาวกระจ่างใสนะคะหรือใครที่แบบขี้เกียจยุ่งยากก็ทาตัวนี้ตัวเดียวก็ได้นะแต่ว่าตอนเช้าก็แนะนำว่าทากันแดดทับอีกทีนึงแล้วกันเนาะก็ยังไงนะคะไปหาซื้อกันได้มีขายที่ 7-Eleven นะคะส่วนราคาเดี๋ยวแปะให้ตรงนี้นะคะวันนี้เป็นพอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย